รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนช่วงโดยสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชนฟังเป็นคำขวัญเมืองสุพรรณที่ใครหลายคนคงคุ้นหูกันดีแถมยังอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่มากนักและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพียงใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงเศษๆก็ถึงแล้วมีทั้งภาพประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่เรื่องราวของอดีตที่น่าสนใจสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่งดงามและส่งคุณค่าต่อการกราบไหว้บูชาหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆสถานที่เที่ยวสวยๆของเมืองสุพรรณบุรีมาให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสทางสายตาด้วยการเดินทางร่วมสนุกกับการแข่งขันแรลลี่เที่ยวสุขใจใกล้แค่เอื้อมหากคุณหลงใหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชื่นชมกับธรรมชาติทริปนี้คุณสาวๆไม่ควรพลาดกับแรลลี่ที่จะพาท่านเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและสัมผัสกับบรรยากาศสไตล์สุพรรณบุรีค่ะเนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญการสร้างสรรค์กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ชุมชนงานแรลลี่รักจังสุพรรณบุรี Lady Rally Trip ครั้งนี้ทุกท่านจะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอาทิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนห่างจากฝั่งแม่น้ำไปตามถนนมะไลแมน
เดิมเป็นศาลไม้ทรงไทยมีเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊กหมวกทรงกระบอกสลักด้วยหินสีเขียวปัจจุบันได้สร้างศาลเป็นรูปวิหารและเก่งจีนเจ้าพ่อหลักเมืองนี้เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายานอันเป็นศาสนาที่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีทิเบตยวนและเขมรนับถือกันมากแบบศิลปะเขมรอายุราวพุทธศักราช1185ถึง1250หรือประมาณ1300ถึง1400ปีมาแล้วมีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือที่เรียกกันว่าพระนารายณ์สีกรเป็นที่สักการะบูชาทั้งชาวไทยและชาวจีนและในพื้นที่เดียวกันยังมีอุทยานมังกรสวรรค์ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ20ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539ขณะที่พระท่านบรรหารศิลปอาชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและหมู่บ้านมังกรสวรรค์วัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ถนนมะลายแมนตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดป่าภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลเดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลต่อมาได้มีการบูรณะและทำเป็นปางป่าเลไลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชมสวนอินทผลัมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเหี่ยใช้ณสถานที่นี้นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้วที่นี่ยังเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวและองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าเพียงก้าวแรกที่ได้เห็นทำให้หวนคิดถึงภาพอดีตภาพวิถีแห่งท้องทุ่งยุ้งฉางไอ้ถุยควายไทยและเครื่องมือในการดำรงชีวิตของผู้คนในถิ่นนี้แค่อยากจะบอกว่าถ้ามาสุพรรณอย่าพลาดเข้ามาแวะเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นจิตวิญญาณของชาวนาไทยแห่งนี้กันค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานที่เที่ยวอีกหลายแห่งอาทิบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติภายในบึงฉวากจะประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายประเภทเช่นสวนสัตว์อุทยานผักพื้นบ้านและสถานแสดงพันสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่จัดแสดงพันปลาทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจมาถึงทั้งทีก็ต้องแวะสามชุกตลาดร้อยปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นักท่องเที่ยวสามารถชมตลาดร้อยปีของกินอร่อยตลาดสามชุกหรือของฝากจากตลาดสามชุกก็มีให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจตลาดสามชุกเป็นห้องแถวไม้ริมแม่น้ำท่าจีนตั้งอยู่ในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีตตลาดสามชุกเป็นย่านการค้าสำคัญและเป็นแหล่งชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงทำให้ที่นี่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายThank you.
ท่านผู้ชมท่านใดไปสุพรรณบุรีก็สามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะและการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของแรลลี่ครั้งนี้ก็มาจบทริปที่โรงแรมสองพันบุรีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกกับเหล่าศิลปินนักร้องดาราที่มาให้ความบันเทิงฟังเพลงรักกับนักร้องหนุ่มในมินิคอนเสิร์ตบุรินบุญวิสุทธ์ปราโมทปาทานและร่วมใกล้ชิดนักแสดงช่อง3ที่มาร่วมเป็นพิธีกรในงานครั้งนี้ค่ะGPS News นายสุรศักดิ์สุทองวันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายเพียรศักดิ์รัตนะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่7และ8นางสุพัชชาสุทธิพลรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017โครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลกที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทยโดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นพลังแห่งอนาคตที่สำคัญยิ่งได้มีโอกาสแสดงออกถึงความฝันผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลางผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อรถยนต์ในฝันบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้นำตลาดน้ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อไอเดมิสุและเดฟนีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและในประเทศไทยมายาวนานกว่า48ปีโดยดร.จักริดมหาวิสารประธานกรรมการบริหารฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ48ปีจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ลุ้นโชคชิงตั๋วร่วมลุ้นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ที่ประเทศอังกฤษพร้อมเดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่องเปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะตลาดบิ๊กไฟท์และรถยนต์เครื่องดีเซลเบนซินโชว์นวัตกรรมแห่งอนาคตประหยัดพลังงานถนอมเครื่องยนต์ป้องกันการสึกหรอตอบสนองตลาดน้ำมันเครื่องที่คาดการจะขยายตัวโตกว่า 85,000 ล้านบาทในปี2560บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Honda Mobilio ใหม่ยนต์ตระกรรมอเนกประสงค์ขนาดซับคอมแพคที่พร้อมตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนในยุคปัจจุบันเปี่ยมสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ iVTEC ขนาด 1.5 ลิตร120แรงม้ามีให้เลือก4รุ่นที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างวิศวกรชาวญี่ปุ่นและชาวไทยณศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ Hondaประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยโมบิลิโอใหม่พร้อมตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยมิติภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางพร้อมดีไซน์สปอร์ตทันสมัยนั่งสบายในทุกตำแหน่งคล่องตัวทุกการใช้งานด้วยเบาะนั่งที่ปรับพับได้เติมเต็มความสุขด้วยพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์รองรับทุกสัมภาระสำหรับกิจกรรมที่หลากหลายสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
บริษัทอินเคปประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถยนต์จากกัวและแลนด์โรเวอร์เปิดตัว New Range Rover Evoque Convertible เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรถยนต์ Compact SUV ที่หรูหราไม่เหมือนใครมาพร้อมการออกแบบชั้นยอดโดดเด่นทั้งการใช้งานปกติหรือเปิดประทุนโครงหลังคาและผ้าใบมีน้ำหนักเบาสามารถพับเก็บได้ภายใน18วินาทีเครื่องยนต์4กระบอกสูบความจุ2ลิตรเบนซิน240แรงม้าที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมันในอัตรา 19.6 กิโลเมตรต่อลิตรอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ในระดับต่ำเพียง149กรัมกิโลเมตรพร้อมทั้งยังได้มีการเปิดตัว Jaguar XE Never Edition กับการนำเอาสุดยอดรถซีดาน Jaguar XE มาผสานกับงานศิลปะ Spray Paint แนว Street Artเร็วนี้นายพิทักษ์ฤทธิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานเปิดรถใหม่ที่ต่อยอดความสำเร็จด้วยการยกระดับ Honda Civic Generation ที่10ให้ก้าวล้ำไปกว่าเดิมในรูปแบบ Hatchback 5ประตูเอกลักษณ์แห่งความสปอร์ตพรีเมียมที่พร้อมเติมเต็มทุกการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นด้วยดีไซน์การออกแบบที่สปอร์ตและโฉบเฉี่ยวพร้อมพัฒนาการขับขี่ที่สนุกเร้าใจด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร VTEC Turbo ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมพร้อมเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยที่ล้ำสมัยพร้อมกับความอเนกประสงค์ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศและสามารถสัมผัสกับ Honda Civic Hatchback ใหม่ได้แล้ววันนี้GPS Test Drive วันนี้เรามาสัมผัสสุนทรียะแห่งการขับขี่กับ BMW Series 5โฉมใหม่พร้อมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดจากรถยนต์ BMW 530i M Sport และ BMW 520D Luxuryท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของเขาใหญ่และบรรยากาศการจำลองแทร็กในหลากรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีซึ่งอัดแน่นมาในรถรุ่นนี้ในแทร็กสนามบินขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังจากได้ดูการสาธิตสมรรถนะของรถยนต์ BMW Series 5โฉมใหม่ว่ามีความแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างไรและมีอะไรที่เพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาจากรุ่นก่อนบ้างซึ่ง BMW Series 5รุ่น 530i M Sport และ BMW 520D Luxury โฉมใหม่ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิด BMW Efficient Lightweight เน้นการใช้วัสดุอลูมิเนียมและเหล็กกล้าที่มีความทนทานสูงแต่น้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนถึง100กิโลกรัมพร้อมมอบสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลปลอดภัยยึดเกาะถนนและเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายบนทุกเส้นทางตามแบบฉบับของ BMW Series 5นอกจากน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นก่อนแล้วตัวถังของ BMW Series 5โฉมใหม่ยังมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลมีแรงเสียดทานอากาศต่ำที่สุดในรถระดับเดียวกันจึงผสมผสานการขับขี่ที่คล่องตัวเข้ากับความนุ่มสบายสำหรับผู้โดยสารได้อย่างลงตัวค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศของ BMW Series 5โฉมใหม่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.22 เท่านั้นซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์ซีดาน
พดานห้องโดยสารของ BMW ซีรีส์5โฉมใหม่มาพร้อมวัสดุเก็บเสียงในตัวจึงช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับศีรษะเพื่อความผ่อนคลายสูงสุดของผู้โดยสารนอกจากนี้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนแชสซีได้รับการปรับให้มีน้ำหนักเบาลงเช่นการรวมระบบเบรกมือไฟฟ้าเข้ากับก้ามปูเบรกล้อหลังซึ่งช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้ถึง3กิโลกรัมโดยรวมแล้วการลดน้ำหนักของตัวเบรกล้อและยางทำให้ BMW Series 5โฉมใหม่นี้มีน้ำหนักของระบบช่วงล่างเบาลงถึง9กิโลกรัมซึ่งมีผลต่อการตอบสนองและความนุ่มนวลในการขับขี่อย่างเห็นได้ชัดด้วยความยาวฐานล้อ 2,975 มม.เพิ่มขึ้น7มม.ประกอบกับความกว้างฐานล้อหน้า1,605 มม.เพิ่มขึ้น5มม.และความกว้างฐานล้อหลัง1,630 มม.เพิ่มขึ้น3มม. BMW Series 5โฉมใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนสำหรับ BMW 530i M Sport และ BMW 520 D Luxury มาพร้อมกับโครงหลังขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความจุถึง530ลิตรโดยส่วนขอบล่างของกระโปรงได้ปรับให้มีระดับต่ำลงกว่าในรุ่นก่อนจึงทำให้สามารถจัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นภายในช่องเก็บของที่ทั้งเปิดฝากระโปรงได้กว้างขึ้นและมีขนาดที่กว้างกว่าเดิมนอกจากนี้ฝากระโปรงหลังของ BMW Series 5โฉมใหม่ยังทำจากอลูมิเนียมทั้งบานทำให้สามารถลดน้ำหนักลงไปได้กว่า 4.2 กิโลกรัมส่วนกุญแจ Display Key ใน BMW Series 5มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเช่นการสั่งการทำงานของระบบปรับอากาศในรถนอกจากนี้กุญแจดังกล่าวยังมาพร้อมหน้าจอสีแสดงผลแบบระบบสัมผัสซึ่งแสดงสถานะต่างๆของรถทำให้ผู้ขับขี่สามารถรู้สถานะปริมาณของน้ำมันและระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆโดยกุญแจนี้สามารถชาร์จได้ด้วยเครื่องชาร์จไร้สายที่ติดตั้งมากับรถหรือจากพอร์ต USB ทั่วไปสำหรับ BMW 530i M Sport ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบรุ่นใหม่ขนาด 2.0 ลิตรซึ่งมาแทนเครื่องยนต์เบนซินเดิมที่ใช้ใน BMW 528i กำลังสูงสุด185กิโลวัตต์252แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรและมีอัตราการปล่อย CO2 ที่129กรัมต่อกิโลเมตรลดลงจากรุ่นก่อน 11% สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 6.2 วินาทีและเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชบเชียวหรูหราด้วยชุดแต่ง M ภายในโดดเด่นด้วยพวงมาลัยหนังในแบบ Mส่วนหลังคากระจกเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและกระโปรงหลังพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมมอบความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานนอกจากนี้ระบบช่วยนำรถเข้าที่จอด Parking Assistant จะทำให้การจอดรถง่ายดายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการจอดรถในรูปแบบแนวขนานหรือการจอดแบบเข้าซองทั้งยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมโดยในรุ่นนี้ระบบสามารถทำการจอดรถได้ในพื้นที่จอดที่มีความยาวกว่าตัวรถเพียง80เซนติเมตรซึ่งช่วยให้การเข้าจอดในพื้นที่จำกัดสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นซึ่งระบบอันตราโซนิกเซนเซอร์สามารถช่วยค้นหาพื้นที่จอดที่เหมาะสมได้ในขณะที่ขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเมื่อพบจุดจอดแล้วระบบจะทำการจอดรถเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเลือกเกียร์หมุนพวงมาลัยตลอดจนผ่อนคันเร่งหรือเบรกโดยอัตโนมัติระบบ Gesture Control ซึ่งเป็นฟีเจอร์ควบคุมฟังก์ชันหลักด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวของมือได้เปิดตัวออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในรถยนต์ BMW Series 7เมื่อปีที่ผ่านมา
และ BMW Series 5โฉมใหม่ก็มาพร้อมกับรุ่นล่าสุดของระบบดังกล่าวซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงขนาด 10.25 นิ้วที่แสดงผลได้ทั้งข้อมูลระบบนำทางโทรศัพท์เพลงหรือเมนูฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนอกจากจะสั่งการได้ผ่านทางปุ่ม iDrive Controller แล้วระบบควบคุมนี้ยังรองรับการสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวของมือเสียงหรือการสัมผัสปุ่มบนหน้าจอสำหรับระบบ Gesture Control นั้นนำเสนอการใช้งานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสะดวกสบายในทุกฟังก์ชันทั้งระบบ Infotainment และโทรศัพท์ผ่านการขยับมือหรือนิ้วมือซึ่งจะถูกตรวจจับโดยระบบเซ็นเซอร์ 3D บริเวณคอนโซลและแปลเป็นคำสั่งต่างๆตามการเคลื่อนไหวเช่นสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยการชี้นิ้วชี้ไปที่หน้าจอหรือสามารถปัดมือเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าสำหรับ BMW 520D Luxury สะท้อนให้เห็นความสง่างามที่เป็นตัวตนของ BMW Series 5โดยมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วแบบ W Spoke ทั้งยังเปี่ยมสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.0 ลิตร190แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมีอัตราเส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่20กิโลเมตรต่อลิตรและมีอัตราการปล่อย CO2 ที่132กรัมต่อกิโลเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 7.5 วินาทีเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง235กิโลเมตรต่อชั่วโมง BMW 530i M Sport และ BMW 520D Luxury มาพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันพร้อมระบบสัมผัส iDrive พร้อมแสดงระบบนำทางระบบโทรศัพท์ระบบความบันเทิงและระบบการทำงานของรถผ่านจอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 10.25 นิ้วโดยรองรับการควบคุมผ่านทาง iDrive Controller สั่งงานด้วยเสียงหรือท่าทางหรือสัมผัสที่หน้าจอโดยตรงนอกจากนี้ดีไซน์ภายนอกของ BMW Series 5ใหม่ทั้ง2รุ่นยังโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ที่ปรับทิศทางตามการหมุนของพวงมาลัยอันถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ BMW Series 5ใหม่โดยเฉพาะโดยมีระบบปรับการกระจายแสงให้เหมาะสมกับเส้นทางที่ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงสว่างในมุมอับในขณะเข้าโค้งหรือระบบปรับการทำงานไฟสูงอัตโนมัติในระยะไกลสุด500เมตรภายในห้องโดยสารสำหรับการขับขี่บนถนนปกติทั่วไปรถยนต์ BMW Series 5บนย่านความเร็วระดับ 110 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำออกมาได้ดีเยี่ยมก็สามารถลดเสียงรบกวนต่างๆได้อย่างชัดเจนสาเหตุดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่ารถรุ่นนี้มาพร้อมกับวัสดุเก็บเสียงในตัวช่วยลดเสียงรบกวนโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับศีรษะเพื่อต้องการให้ผู้โดยสารผ่อนคลายสูงสุดนั่นเองค่ะอาการตอบสนองของเบรกและช่วงล่างแน่นอนว่าการตอบสนองทำได้ค่อนข้างดีทั้ง2รุ่นตามลักษณะและบุคลิกของรถคือรุ่น Luxuryก็จะนิ่งๆเนียนหนับเรียกว่ามานุ่มมาชัวขณะที่รุ่น M Sport ก็ตอบสนองได้ดีอย่างชัดเจนเรียกว่าทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนขณะที่อัตราเร่งการตอบสนองของเครื่องยนต์แม้จะเป็นช่วงสั้นๆในแทร็กแต่ก็ถือว่าปรุดปราดเอาเรื่องส่วนบนถนนปกติก็ปรุดปราดอย่าเมื่อเท้ากดคันเร่งกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของการสัมผัสกับ BMW Series 5ใหม่ค่ะGPS Motorsport ต่อจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาถึงการแข่งขันรายการ Super Turbo Thailand สนามที่4เปิดเกมด้วยรุ่น EFGK ในช่วงเวลาที่โพลเพลย์พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าโดยมีหมายเลข79กนนชัยกุลงามดีจากรุ่น Twin Cam AM Plus Junior ออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position แต่หมายเลข89ฉัตรมงคลวิสุทธิเสนในรุ่น Twin Cam AM Plus Junior มากับฟอร์มที่ดุกว่าออกสตาร์ทจากท้ายแถวบดคันเร่งไม่ยั้งสวนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตั้งแต่ช่วงต้นการแข่งขัน
รั้งตำแหน่งผู้นำแบบยิงยาวเข้าเส้นชัยและรับแชมป์ไปครองอีกสนามมันสะใจกันต่อกับรุ่นโรสมาสเตอร์ท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงสปอตไลท์ของสนามโดยมีหมายเลข32พิษณุภูสิตานนทกูลจากรุ่น 3200 AM Plus Junior สตาร์ทจากตำแหน่งโพสิชันนำยาวจนมาถึงท้ายการแข่งขันซึ่งจบไม่สวยเพราะรถมีปัญหาเลยทำให้ตำแหน่งจ่าฝูงเป็นของหมายเลข29เตชิตธนาพรสังสุดจากรุ่น 3200 AM Plus Junior ที่อยู่ในอันดับ2มาตลอดแต่ท้ายสุดของการแข่งขันหมายเลข9คัมภีร์ธรรมธารานาในรุ่น 2200 AM Plus Junior มากับฟอร์มเหนือเมฆพลิกโผแซงขึ้นมารับแชมป์ในเรสนี้ไปรุ่นต่อมาคือ Pick Up Turbo ที่มีหมายเลข22ธนวัฒน์สุวรรณรัตน์มือขับจากคลาส AMอยู่ในตำแหน่งโพสิชันแต่ก็ยังไม่พ้นฝีมือและลีลาการขับอันดุเดือดของหมายเลข11ไพฑูรย์ธรรมาสิริคุณที่ไล่ขึ้นมาครองตำแหน่งผู้นำซึ่งแม้ในการแข่งขันจะพลาดท่าไปบ้างแต่สุดท้ายก็ยังกลับขึ้นเป็นผู้นำและรับแชมป์ในเรสนี้ไปได้เช่นกันปิดเกมความมันยามค่ำคืนด้วยศึกซูเปอร์เทอร์โบทั้ง4ดิวิชั่นด้วยผลรบกว่า40คันภายใต้การนำของหมายเลข3จากทองนาวาสุภพานิชจากคลาส D2 ในตำแหน่งโพสิชันที่โชว์ท็อปฟอร์มอย่างร้ายกาจกับการออกสตาร์ทและนำยาวทิ้งห่างหิ้วตำแหน่งผู้นำเข้าเส้นรับธงตาหมักรุกและตำแหน่งแชมป์ในเรสนี้ไปครองWe'll be right back.
ั้งหมดคือความมันจากสนามแข่งบุรีรัมย์และข้อความเร็วเตรียมตัวให้พร้อมความมันแบบติดเทอร์โบจากรายการ Super Turbo Thailand จะกลับมาพร้อมความเร้าใจแบบนี้อีกครั้งในนัดต่อไปสนาม5และ6ในวันที่20 21 22กรกฎาคมและนัดปิดฤดูกาลกับการแข่งขัน Endurance 600 Minsในวันที่14 15 16ธันวาคมนี้ค่ะเช่นเคยกับท้ายรายการเพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการวันนี้รับหนังสือเส้นทางท่องเที่ยวที่นำเสนอโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9 4 สีทั้งเล่มด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์0815558741หรือส่งมาที่ LINE CHOT4321เราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะWe'll be right back.